กฎเกณฑ์ประการที่หนึ่งท่านจะต้องรับรู้ว่าแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธอิสลามที่ท่านศาสนทูตได้ต่อต้านพวกเขานั้นคือบรรดาผู้ที่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างและดูแลบริหารทุกสรรพสิ่งแต่ถ้าว่าความเชื่อและการยอมรับเช่นนี้ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาเป็นผู้ที่เข้ารับอิสลามและหลักฐานในเรื่องนี้ก็คือพระดำรัสที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสไว้มีความหมายว่ามุฮัมมัดเอ๋ยเจ้าจงกล่าวว่าผู้ใดหรือที่ทรงประทานปัจจัยยังชีพที่มาจากฟากฟ้าและแผ่นดินแก่พวกท่านหรือใครเป็นเจ้าของของการได้ยินและการมองเห็นและใครเป็นผู้ทำให้มีชีวิตหลังจากความตายและใครเป็นผู้ทำให้ตายหลังจากการมีชีวิตขึ้นมาและใครคือผู้บริหารกิจการและพวกเขาก็จะกล่าวกันว่าอัลลอฮ์ดังนั้นเจ้ามุฮัมมัดจงกล่าวว่าพวกท่านไม่ยำเกรงหรือซูเราะห์ยูนุสอายะห์ที่31บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับแต่งตั้งเพื่อไปเรียกร้องเชิญชวนพวกเขานั้นคือบรรดาผู้ที่ยอมรับหลักการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ในด้านการทรงสร้างหรือเตาฮีดรุบูบียะห์แต่ถึงกระนั้นแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังคงต่อต้านพวกเขาเพราะว่าการต่อต้านและการขัดแย้งนั้นมิใช่ในเรื่องเตาฮีดรุบูบียะห์แต่ทว่ามันคือการต่อต้านความขัดแย้งกันในเรื่องหลักการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ในด้านการเคารพ บูชาหรือเตาฮีดอุลูฮียะห์ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่เคารพ บูชาสิ่งอื่นหรือผู้อื่นนอกจากอัลเลาะห์เขาผู้นั้นคือผู้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์และเป็นผู้ปฏิเสธอิสลามถึงแม้เขาจะเชื่อว่าอัลเลาะห์คือผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งก็ตาม